รายการนี้ดีดีดูแล้วได้ความรู้ด้านไอทีสนับสนุนโดยครั้งแรกกับกระจกนิรภัยกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคอมมี่ป้องกันอันตรายได้ทั้งมือถือและตัวคุณยกระดับความแรงและทนด้วย FB Premium Go SMF FB Battery ไฟดีไม่มีทรยศว้าวอะไรกันเนี่ยอาจารย์กระเบดก็อะไรเล่าเขากำลังร็อกๆกันอยู่เนี่ยผมกับพี่ตะกวงเนี่ยกำลังสมญาณเป็นวง YouTube นะฮะเอ้าอัลบั้มเรดอัลบั้มเรดพี่เป็น YouTube ผมก็เป็นโบโน่ไงมึงเดินออกมาข้างหน้าครับโอ้โหแต่ดูจากหุ่นคุณแล้วไม่น่าเป็นโบโน่นะเป็นอะไรฮะคุณน่าจะเป็นโบโลน่ามากกว่าว้ายแหมกำลังหิวเลยหิวแล้วอยากกินเลยแหมนี่รุ่นนี้นะรุ่นนี้นะเวฟแล้วกดเบอร์3นะหั่นครึ่งนิดนึงนะแล้วใส่ซอสพริกหน่อยนะโอ้ยอยากกินขึ้นมาเลยอ่ะหิวขึ้นมาทันทีสวัสดีคุณผู้ชมเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการล้ำหน้าโชว์นี่นะฮะเรากลับมาออกอากาศวันเสาร์4โมงเย็นนี่คือเป็นครั้งแรกในการเปลี่ยนเวลาของเราครับเปลี่ยนมาเป็นวันเสาร์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาใช่แล้วครับผมเปลี่ยนเวลาใหม่หลายคนงงเลยคือแฟนรายการล้ำหน้าโชว์เนี่ยก็คงจะไม่ค่อยแปลกใจว่าถึงการเปิดตัวอะไรแบบไม่ค่อยจะมีสาระของเราแต่แฟนรายการที่อยู่ในช่วงวันเสาร์4โมงเย็นที่เคยกดรีโมทดูแล้วก็ไอ้นี่มันอะไรกันอะไรกันเนี่ยแล้วคนกลุ่มนี้เขามาทำอะไรกันเนี่ยแต่ชาก่อนจะเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนใช่ดูให้จบแล้วคุณจะติดใจถึงพวกเราจะบ้าแต่พวกเราก็มีสาระนะครับใช่ดูเป็นคำแก้ตัวที่ไม่ค่อยช่วยเลยแหละแต่ถ้าแฟนรายการเก่าเราก็คงคุ้นเคยกับรายการเราดีนะใช่แต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นวันเสาร์4โมงรายการนั่นเองใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับท่านใดที่ทราบแล้วว่าเปลี่ยนเวลาเป็นวันเสาร์4โมงเย็นเนี่ยก็รบกวนแจ้งเพื่อนๆบ้านด้วยเดินไปกดออดข้างบ้านเลยนะฮะบอกว่าโทษนะรู้หรือเปล่ารายการล้ำหน้าโชว์เนี่ยเขาย้ายมาวันเสาร์สี่โมงเย็นแล้วนะนี่เป็นดาวไลน์เราเรื่องนี้แบบกำลังผัดข้าวอยู่อ่ะเพื่อชวนเลยนี่เป็นดาวไลน์เป็นดาวไลน์ไปบอกในเล็กเซลเลยถ้าทำให้เราถึงขนาดนี้เราจะขอบคุณมากครับและในขณะเดียวกันการย้ายเวลาครั้งนี้ทำให้เราได้กลับมาที่สตูดิโอเดอะโคสแห่งนี้โอ้โหชอบมากเป็นไงฮะครับผมเป็นสตูที่กว้างขวางเหมือนเดิมครับครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมก็คิดถึงตอนที่เราไปถ่ายที่เนชั่นสำนักงานใหญ่ครับทำไมอ่ะคุณติดใจอะไรอ่ะคือที่นั่นมันมีโซฟาแบบอยากนั่งจัดรายการอย่างเงี้ยโอ้มีไหมอ่ะมีไหมอ่ะฮะมาประมาณแบบเหมือนพี่กระดกใช่ไหมนั่งแบบอย่างนั้นน่ะเออมีอยากนั่งก็นั่งสิครับโอ้โหมาตอนไหนเนี่ยโอ้ยระดับเราแล้วนี่อยากได้โซฟาก็มาครับคุณผู้ชมเรากับเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์วงการมายานี่มันสบายจริงเลยอ่ะสุดยอดไหมครับผมเรามาเล่าข่าวไอทีในช่วงแรกกันดีกว่าครับเราไม่ได้นั่งจิบกาแฟกันเฉยๆแล้วโอ้ยใครคิดมานั่งจิบกาแฟออกทีวีเฉยๆแล้วคุณนะฮะข่าวแรกครับผมจะพาไปดูบริษัท Acer ครับ Acer เปิดตัว MacBook เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเปิดตัว MacBook แปลว่าอะไรคือทำใจไม่ได้จริงครับพี่ตะบวงสุเดชครับครับทำใจไม่ได้จริงคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ของAcer เนี่ยแม่ผมจะพูดเป็น Apple ทุกทีเลยดูเอาเองแล้วกันครับว่ามันเหมือน MacBook ขนาดไหนครับโอ้โหคือจริงๆเขาไม่ได้เปิดตัว MacBook นะเขาเปิดตัว Chromebook ครับคือแบบว่าคีย์บอร์ดชิปเก็ตสีดำบนบอดี้สีเงินภายแล้วก็แบบมีระยะเว้นห่างประมาณเท่านี้แท็กแพดแบบแท็กแพดอันเดียวเป๊ะไหมเอาถ้าเอาลบเราเล็กโลโก้สีเขียวออกเนี่ยผมจะนึกว่าเป็นออก Mac OS 10เวอร์ชันใหม่ตัวนี้คือ Acer Chromebook 14ครับนี่ซึ่งเป็นตัวแรกนะฮะเป็น Chromebook ตัวแรกของ Acer ที่หันมาใช้วัสดุแบบบอดี้ทั้งเป็นอลลอยทั้งตัวเป็นบอดี้โลหะเป็นโลหะทั้งตัวก่อนหน้านี้ Acer ก็เคยทำตัว Chromebook มาแล้วนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่า Acer เนี่ยหลังๆเนี่ยเป็นคนที่ทำ Chromebook ออกมาได้ถี่กว่าชาวบ้านด้วยแล้วขายดีด้วยขายดีนะครับ
ดูสเปคของเจ้าตัว Chromebook 14นิ้วตัวนี้จาก Acer กันนะฮะครับเป็นหน้าจอ14นิ้วจอแบบ IPS นะฮะมีความละเอียดให้เลือก2ระดับแบบ Full HD 1920x1080 กับแบบความละเอียดแบบธรรมดาคือ 1366x768 ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นรุ่นให้เลือกเพื่อเซฟราคาลง CPU ก็ใส่ Celeron เข้ามานะฮะแรมมีให้เลือกรุ่น 2GB กับ 4GB นะฮะสตอเรจก็มี 16GB กับ 32GB ราคานะเขายกตัวอย่างรุ่นแรม 4GB สตอเรจ 32GB ถือว่าเป็นรุ่นสูงของเขานะ$299เฮ้ยหมื่นเดียวว่ะหมื่นเดียวครับหมื่นเดียวถ้าเลือก2แรม2ลอม16รุ่นล่างสุดจะราคา 6-7,000 เองแล้วบอดี้ยังกับ MacBook Air โอ้โหถ้าพูดถึงว่าสเปคเนี้ยถ้าเป็น Android เนี่ยก็พอๆกันเลยนะนั่นเลย Android สมาร์ทโฟนนะมือถือ Android พอกันพอๆอย่างนี้นี่ทั้งจอ14นิ้วอ่ะโอ้ดูสิตกลงปัจจัยที่ทำให้อุปกรณ์พวกสมาร์ทดีไวซ์พวกนี้มันแพงเนี่ยไม่อยู่ที่จอหรอกเลยครับใช่นั่นดิผมก็คิดว่านะผมก็คิดว่าจอ IPS หรือว่าจอ IPS มันถูกลงแล้วครับดูที่หลังดีนี้ไอ้แท็บเล็ตอ่ะจอ7นิ้วLTE ก็ 5-6,000 บาทผมว่าอุปกรณ์ที่ต้นทุนแพงที่สุดในอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์พวกนี้นะตอนนี้คือหลังๆช่วงนี้น่าจะเป็นแรมจริงเพราะสังเกตแล้วช่วงนี้เนี่ยโน้ตบุ๊กหรือมือถืออะไรพวกนี้จะเริ่มหวงแรมมากเป็นพิเศษนั่นไงใช่ไหมเพราะอย่างผมเองผมทำดีแทคโฟนไงครับก็จะรู้ถึงระดับราคาแบบคอมโพเนนต์เลยนะนี่เช่นบอกว่าอ่ะเป็นแรม2บวก8นั่นเป็นแรม2บวก16เท่าไหร่แล้วมันคูณขึ้นมาบวกขึ้นมาเยอะเลยปีที่วงเนี่ยเป็นคนจัดสเปคใช่ก็แบบไปยืนต่อกันหน้าโรงงานเลยนะแรมเนี่ยแรมเนี่ยเอาแบบว่า 7.9 กิกได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วต่อราคากัน100เมกที่หายไปเรื่องจะให้อ้วไปทำอะไรฮะไอโรงงานมันบอกว่าอ้วจะเอาออกยังไงดีกว่าไม่รู้จะรอยังไงทอนไม่ถูกนะฮะมาขันสองได้ข่าวว่าเมื่อคืนนี้มีงานบิลของ Microsoft เหรอครับครับผมไม่ใช่เมื่อคืน 4-5 วันก่อนเมื่อคืนที่เราถ่ายรายการครับผมก็ Microsoft นะครับก็จะมีงานประจำปีนะครับผมเป็นงานสัมมนานักพัฒนาซอฟต์แวร์ฝั่ง Microsoft ชื่อว่างานบิลโทษนะแล้วทำไมมีโลโก้อูบันตูขึ้นมาด้วยครับเดี๋ยวค่อยอธิบายมันขึ้นมาตกใจแล้วเนี่ยใจเย็นอย่าเพิ่งตกใจไปมันก็ซ้อมไม่ได้ซื้ออูบันตูแต่อย่างใดโอเคก็คือในงานนี้เนี่ยก็จะมีนักพัฒนามารวมตัวกันทั่วโลกเพื่อดูว่าเทคโนโลยีใหม่ๆของ Microsoft ในปีนี้ในเชิงของdeveloper แล้วก็โปรแกรมมิ่งเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีการเปิดตัวหลายๆอย่างด้วยกันแต่สิ่งที่ทำให้ธรรมดานักพัฒนาอึ้งฮะคือแบบมีอึ้งเลยเหรอแค่เห็นสไลด์ก็ทำให้คุณรู้สึกว่าอึ้งแล้วอะไรเงี้ยอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยมันคืออุปกรณ์นี่แหละมันคือการที่ Microsoft นะครับผมร่วมมือกับบริษัทชื่อว่า Canonical ครับโอ้ย Canonical ก็เป็นบริษัทที่สร้าง Linux ที่ชื่อ Ubuntu ขึ้นมาครับครับในการที่จะพัฒนาเอาตัว command line ของฝั่ง Linux เนี่ยที่ใช้ engine ชื่อ Bash เนี่ยมายัดใส่ Windows 10ครับโอ้ทำไมทำอย่างนั้นล่ะเอาอูบันตูมายัดใส่ Windows 10คืออย่างนี้คือทุกค่ายบนโลกนี้เนี่ยต่างมี engine ที่เรียกเป็น command line engine อยู่แล้วอย่างตัว Microsoft มี DOS ก็มี DOS มี PowerShell ครับApple ก็มี Terminal ครับตัว Linux เนี่ยก็เป็น Bash ทีนี้ครับในบรรดา command line ที่เรียกเขาว่ากันว่าบรรดาคนที่เป็นเซียน command line ใช้กันเยอะสุดเนี่ยก็คือทางฝั่งฝาก Linux นี่แหละ Linux เพราะ Linux มันใช้เยอะสุดนะโคดดิ้งใช่แล้วแอดมินทางฝั่ง Linux เนี่ยจึงชำนาญด้าน command line กันมากแล้วก็คนที่เป็นแอดมินทางฝั่ง Linux นี่แหละที่เขียนโปรแกรมกันเยอะคือเรารันเซิร์ฟเวอร์เวลาเรารันเซิร์ฟเวอร์เราก็จะรันพวกเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บน Linux PHP EngineX ภาษาต่างๆนะฮะที่มันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ Linux เนี่ยเขาใช้ command line Linux กันเยอะมากทีนี้ครับพอคนที่เหล่านั้นน่ะไม่มาใช้ Windows เพราะอะไรก็มันไม่ใช่ command line สไตล์ Linux มันไม่มีของให้เขาใช้มันเป็น PowerShell ของฝั่ง Windows คือมันเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในฝั่ง Windows ใช่แต่อยู่บน Linux มันพิมพ์มันไม่ถนัดอ่ะมันไม่มันไงด้วยเหตุนี้นี่เอง Microsoft ก็เลยตัดสินใจว่าจากนี้ไปเราจะควบรวม Ubuntu หรือคำสั่งบน Linux ทั้งหมดเนี่ยมาอยู่บน Windows 10ว่าถามว่าถูกใจไหมถูกใจแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่คนที่อยู่ในสายเทคหรือสายเทคโนโลยีทั้งโลกมองนะครับเขาจะมองว่า Microsoft เนี่ยเริ่มกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะมีหัวก้าวหน้ามากขึ้นมันเหมือนแบบว่ามันศักดิ์ศรีอ่ะมันเป็นศักดิ์ศรีทางธุรกิจอย่างนึงอ่ะถ้ายัง
เหมือนกับดื้อถ้ายังดื้ออย่างนี้ต่อไปท่าทางจะไม่สามารถอยู่ร่วมกับใครได้นี่จะเปลี่ยนจากศักดิ์ศรีไปเป็นศักดิ์ขาวดำแทนโอ้โหพี่ทะกวงครับครับผมนานๆก็มาทีนะคนนี้ครับขำแบบรุนแรงเลยทีเดียวรุนแรงเลยโอ้ชมทางบ้านนี่เรียกว่าเปลี่ยนขึ้นจากทีวีสีไปทีวีขาวดำเลยมีเรื่องที่น่าสนใจครับในงานบิ้วเมื่อคืนวันก่อนนะที่ของ Microsoft นะฮะสิ่งที่ Microsoft จะเอาออกมากลางปีนี้คืออัปเดตเวอร์ชั่นครั้งยิ่งใหญ่ของ Windows 10ซึ่งเขาตั้งชื่อว่า Anniversary Update โอ้โหเดี๋ยวคือ Windows 10จะครบ1ปีแล้วไงฮะเร็วจังอัปเดตฉลองคู่ตูนางันอะไรเงี้ยเหรอเหมือนฉลองครบรอบแต่งงานอ่ะจริงๆแล้วศัพท์ทางเทคนิคของเมื่อก่อนที่เขาใช้กันคือ Service Pack ครั้งนี้ใช้ Anniversary Update ใช่ฟังดูขนลุกเหมือนกับว่าจากนี้ไปจะไม่มี Windows 11ละ Windows 12ก็จะไม่มีละไปใช้ Windows 10นี่แหละแล้วก็เป็น Anniversary Update ครั้งที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4ไปเรื่อยๆเอาไปข่าวมากเลยนะครับข่าวเรื่องของ Instagram นะเป็นไงล่าสุดก็มีการอัปเดตว่าสามารถให้ผู้ใช้เนี่ยอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปถึง60วินาทีละจากเดิมเนี่ยแค่15 วิใช่ฮะส่วนนึงอาจจะเป็นด้วยจากว่าปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมีเดียนะอย่างพวก Facebook เองเนี่ยก็ให้ความสำคัญเรื่องวิดีโอมากขึ้นใช่นะครับตอนนี้ก็ทาง Instagram ก็บอกว่าไม่ได้เดี๋ยวน้อยหน้านะก็เลยเริ่มปล่อยให้ยูเซอร์เนี่ยสามารถใช้นะการอัปโหลดวิดีโอตัวเองใน1โพสต์เนี่ยไปได้ถึง60วินาทีดังนั้นผมว่ามันเป็นเนื้อเป็นหนังได้เยอะนะ60วินี่สามารถเล่าข่าวได้เรื่องนึงเลยคือจริงๆแล้วจะมองว่า60วินี่อัพวิดีโอได้ยาวขึ้นทำอะไรได้มากขึ้นครับก็มองมุมนี้ก็มองได้แต่ถ้าเป็นผมนะผมจะมองอีกมุมหนึ่งในเรื่องของเสน่ห์ของการที่จะทำวิดีโอคือแต่เดิมเนี่ยเราจะมีสังเกตว่า Instagram เนี่ยเขาทำวิดีโออัพโหลดขึ้นมาเพื่อแข่งกับอีกยี่ห้อหนึ่งชื่อที่เป็นของ Twitter ครับที่ชื่อ Y ครับY เนี่ยเสน่ห์ของเขาคือวิดีโอแค่6วินาที6วินาทีมันเป็นความท้าทายของคนทั้งโลกที่จะทำยังไงให้วิดีโอของเรารู้เรื่องภายใน6วินาทีจะย่นย่อจะสื่อสารด้วยอะไรสั้นที่สุดใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้มันเป็นเสน่ห์พี่หลามมีประเด็นผมว่าตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าพอ15วิเนี่ยพออินสตาแกรม15วิไม่จบไงไม่ต้องไปดูนานสังเกตไหมพอเป็น60วิปุ๊บคนจะดูจบไหมมันอาจจะน่าเบื่อก็ได้อาจจะน่าเบื่อครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะฉะนั้นต้องดูต่อไปว่าสิ่งนี้จะเวิร์กหรือไม่นะครับช่วงนี้พักเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของการวาร์ปคนมาคุยโทรศัพท์ด้วยเหมือนมายืนต่อหน้าเลยโอ้โหเป็น3มิติไม่ใช่โฮโลกรองโฮโลแกรมอะไรแบบใน Star Wars เนี่ยดูเชยไปเลยเฮ้ยอันนี้สุดยอดกว่าเยอะนะพลาดไม่ได้เลยพักสักครู่ช่วงหน้ากับล้ำหน้าโชว์สนับสนุนโดยครั้งแรกกับกระจกนิรภัยกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคอมมี่ป้องกันอันตรายได้ทั้งมือถือและตัวคุณยกระดับความแรงและทนด้วย FB Premium Go SMFFB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศทีหลังอาจารย์สุภเดชปีเตอร์กวงควงมือถือนี่คือล้ำหน้าโชว์ทีหลังอาจารย์สุภเดชปีเตอร์กวงควงมือถือนี่คือล้ำหน้าโชว์สนับสนุนโดยอุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT เรื่องรับประกันตัวจริงต้องบอยคิงเท่านั้นกลับเข้าสู่รายการล้ำหน้าโชว์ช่วงที่2นะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดย King IT นะผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก5ยี่ห้อด้วยกันนะฮะวันนี้ขอเสนอโซลูชันของ Netgear ครับผมครับผมก็ตอนนี้นะครับ Netgear ทำเขาเรียกว่าเป็นโฮมโซลูชันละกันเป็นโซลูชันของอุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่ใช้ในบ้านผมอยากจะเรียกคอมโบเซตนี้ว่ารุ่น Network Admin ตกงานฮะอะไรนะเน็ตเวิร์กแอดมินตกงานเลยเหรออย่างนั้นเลยฮะคือเมื่อก่อนนี้เนี่ยผมเข้าวงการเน็ตเวิร์กด้วยความคิดที่ว่ามันยากอาชีพนี้ถ้าเราทำได้เนี่ยต้องแบบว่าต้องไม่ตกงานแน่เลยอ่ะแบบว่าถ้าเราแบบว่าสามารถทำเรื่องยากๆนี้ให้มาให้ผู้คนได้อ่ะพอมันทำได้ง่ายจนกระทั่งใครก็ทำได้แล้วเขาจะใช้เน็ตเวิร์กแอดมินคัดตัวแพงๆทำไมอ่ะครับเป็นอย่างนั้นนะจริงครับผมก็ทั้ง3ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นคอมโบที่ใช้กับเราเตอร์เน็ตเกียร์ในบ้านสมมติคุณมีโดเมนเราเตอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นอย่างเช่น AC 1009รุ่น R 7000ที่เป็นเราเตอร์หลักในบ้านถ้าคุณอยากจะขยายขอบเขตของไวเลสในบ้านออกไปก็ใช้ตัวนี้ครับผมเลน Extender EX 7000นี่ตัวนี้ถามว่าทำไมง่าย
เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีชื่อ WPS ครับกดต้นทางกับปลายทางคุณอยากจะเชื่อมไอ้ตัว Asset Point 2ตัวเข้าด้วยกันที่เป็นแบบว่าเอาไว้ขยายสัญญาณคุณกดต้นทางคุณกดปลายทางเย้เสร็จแล้วเจอเลยเฮ้ยเจอเลยง่ายขนาดนี้สะดวกมากเลยนะงงมากเลยเออแนทเมื่อก่อนคอนฟิกกันแทบตายครับครับข้างหลังมีสายแลนสายแลนจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าเราเตอร์เสร็จแล้วเสร็จแล้วฮะลงแอปบอกเลยเหรอลงแอปคือครับมันหามันเองจบเลยคือมันเจอกันแล้วเราก็จะเห็นในเครือข่ายเลยครับจบเลยแล้วเสร็จแล้วเราจะแมปได้จะเขียน user name หรือจะทำอะไรที่มันซับซ้อนอ่ะก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นกล้องวงจรปิดครับเน็ตเกียร์อาร์โร่กดเมื่อก่อนเนี่ยทำไมฮะเราเดินกล้องวงจรปิดใช่ไหมเราเดินสายแลนนะเดินไฟฟ้าทำนู่นทำนี่นะทำเครือข่ายอะไรสารพัดใช่ตัวนี้เป็นกล้องวงจรปิดที่ไม่ต้องใช้เลยเลยครับข้างหลังเป็นแม่เหล็กใช่ไหมจุ๊บแม่เหล็กจุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยแม่เหล็กอ๋อแล้วไปติดกำแพงเออแล้วคุณก็ไปติดกำแพงแล้วคุณก็ยึดอ่ะปรับแต่งมุมกล้องกล้องเป็นไวเลสใช่ไหมครับผมข้างล่างนี้ก็จะมีปุ่มซิงค์อยู่นะแล้วเขาบอกว่ากล้องเป็นไวเลสเนี่ยเป็นไวเลสจริงนะฮะคือก่อนหน้านี้ยี่ห้ออื่นๆที่ออกมาบอกเป็นกล้องไร้สายสุดท้ายคุณต้องเดินสายไฟให้มันอยู่ดีเออนั่นดิอันนี้ไร้สายจริงคือใส่ถ่านใช่ใส่ถ่านใส่ทานเลยครับถูกมากทาน 2A ธรรมดาเลยครับแล้วอยู่ได้ถึง6เดือนครับไม่ต้องห่วงใช่ครับอย่างนี้ไปติดตรงไหนในบ้านก็ได้ย้ายไปย้ายมารุ่นเน็ตไวมินตกงานพักกันที่อะไรยังง่ายขนาดนี้นะซื้อเลยคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะจัดชุดในบ้านให้ได้งานแล้วใช้งานง่ายๆแบบนี้ก็เอาตัวนี้ไปซื้อไปต่อ King IT ได้เลยนะฮะวันนี้ขอขอบคุณ King IT ด้วยนะครับครับผมกับชุดเน็ตเกียร์ชุดนี้เดี๋ยวเราไปเล่าข่าวกันต่อทางด้านนู้นเชิญเลยครับมาเลยครับนี่นะฮะเดินกันมาสดๆแบบนี้เลยโอ้เรามีโซฟาให้นั่งนะเดี๋ยวนี้นะเรื่องแรกที่จะพูดถึงในวันนี้นะฮะในช่วงที่2นี้นะครับเรื่องอะไรครับเป็นเทคโนโลยีที่ผมเกริ่นไว้เมื่อช่วงที่แล้วครับบอกว่าเราจะมีกำลังจะมีเทคโนโลยีคุยเทเลพอร์ตคนน่ะเทเลพอร์ตคือวาร์ปอ่ะวาร์ปคนมาคุยต่อหน้าฮะแบบเห็นตัวเป็นๆมีเหมือนจริงทุกอย่างโอ้โหสามมิติแล้วเรียลไทม์ด้วยไม่ต้องใช้จอแล้วนี่ไม่ต้องใช้จอเพราะว่าใช้แว่นโฮโลเลนแทนโอ้โหตบเข่าชาเทคโนโลยีนี้เป็นของ Microsoft Research ครับครับได้ทำวิดีโอชิ้นนี้ขึ้นมาครับไปดูวิดีโอชิ้นนี้เลยครับนี่คนสาธิตเขาสาธิตนะฮะเขาบอกว่าคุณคนนี้นะฮะเขาบอกว่าทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีในการทำ 3D capture ที่เก่งกาจมากๆนี่นะฮะเราสามารถแคปเจอร์คนที่อยู่ไกลๆออกมาแล้วให้แสดงผลเป็นแบบนี้เนี่ยชายเสื้อดำลายสก็อตเนี่ยไม่ใช่คนจริงๆนะเห็นไหมฮะเขามีกราฟิกเรืองแสงอยู่ในตัวเขาครับผมนี่แสดงว่าเขาไม่ใช่คนจริงๆครับเขาเป็นคนที่ถูกวาร์ปมาแล้วคน2คนนี้เห็นกันได้ด้วยการใส่โฮโลเลนครับใส่โฮโลเลนเหรอฮะใส่โฮโลเลนแล้วก็จะเห็นแบบนี้แล้วสามารถอินเตอร์แอคกันได้แบบนี้เลยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมรู้ว่าเกียร์ VR ไม่ใช่โฮโลเลนคือจะสร้างภาพเสมือนขึ้นในโลกจริงที่เราเห็นใช่อ่ะทีนี้ครับพอมีกล้องตีมือกันเบาๆตีมือกันแบบไม่โดนกันพอมีกล้องโมชั่นแคปเจอร์ทั้ง2ข้างครับกล้องโมแคปจะแลกข้อมูลกันแล้วก็เอาข้อมูลทั้งสองข้างไปแมปกันกลายเป็นว่าเหมือนเราวาร์ปมาคุยกันใช่โอ้แล้วสิ่งที่เห็นเนี่ยมันเหมือนจริงมากๆเพราะมันเป็น 3D capture ที่แบบมีความละเอียดมากๆซึ่งอันเนี้ย Microsoft เขาทำได้ตั้งแต่สมัยแบบ Xbox ไอตัวที่เป็นมีกล้องอ่ะไอตัวกล้องใน Xbox อ่ะตัวนั้นเขาทำได้ดีเขาพัฒนามาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนี่ยเรียกตัวเองขึ้นมาก็ได้ครับแล้วก็จำลองตัวเองนี่เป็นเอเจนต์สมิธเลยโอ้โหเห็นทุกอย่างเนี่ยแล้วเดี๋ยวสั่งให้ตัวเองหายวาร์ปไปได้ด้วยนี่เห็นไหมจะบิดเป็นกราฟิกยังไงก็ได้ทำให้ออกมาอย่างนี้แปลว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยถ้าถูกนำไปใช้ในห้องลองเสื้อครับก็คือเปลี่ยนเสื้อเรียลไทม์ใช่แล้วนี่ที่สำคัญคือเวลาคนอยู่ไกลๆครับคิดถึงลูกนี่วาร์ปลูกมาเล่นกับลูกก็ได้ไม่ต้องกลับบ้านก็ได้เป็นไงฮะกลับบ้านก็แค่ไม่ต้องกลับถึงอันนี้เดี๋ยวทาง CNN หรือว่าถ้ามีเลือกตั้งอย่างแบบประธานาธิบดีอเมริกานะเดี๋ยวผมว่าเขาต้องวาร์ปคนต้องไปขอเทคโนโลยีนี้จาก Microsoft มาใช้แน่งานนี้เดี๋ยวเรารู้จักคำนี้เลยนะฮะ Holoportation นี่คำนี้เดี๋ยวจะได้ยินในวงการสื่อสารเยอะมากพี่หลามอย่างนี้อีกหน่อยเกิดว่าเวลาเราบันทึกเทปเนี่ยมีใครไม่ว่างที่จะมาอาจารย์เสมาไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นใช่มั้ยอยู่ห้ามลารายการคุณต้องเทเลพอร์ตตัวเองมานั่งตรงนี้เลยแล้วถ้าผมขี่จักรยานอยู่ครับมันก็จะเป็นภาพผมขี่โดยไม่สนใจใครรอบข้างเลยใช่ไหมภาพตอนขี่เรากล้องไม่ติดตรงไหนล่ะกล้อง 3D แคปเจอร์ติดตรงไหนประมาณนี้ฮะครับผมอ่ะถัดมาครับที่เราวาร์ปคนมาได้ใช่ไหมเพื่อที่จะส่งข้อมูลมาได้ขนาดนั้นหมายความว่าอะไรคุณจะต้องมีสายส่งข้อมูลที่รองรับ
channel ขนาดกว้างมากๆสายส่งที่ปกติเช้าๆนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเหรอสายส่งอันนั้นมันสายส่งหนังสือพิมพ์ครับโอ้โหมีนักกลัวยังรับหนังสือพิมพ์อยู่อีกแล้วครับก็คือตัวสายเนี่ยหรือตัวไฟเบอร์ออปติกนะครับเมื่อประมาณสักเกือบ20ปีก่อนนะการจะลากไฟเบอร์ออปติก1เส้นนะครับอุ้ยแพงมากกิโลเมตรละล้านบาทนะครับโอ้แพงมากแพงมากแพงมากแต่ปัจจุบันนะครับผมก็ราคาถูกลงมากขนาดลากเข้าบ้านได้หน้าตาเฉยด้วยเทคโนโลยี FTTX นะครับทีนี้เนี่ยตัวนี้เหลือกิโลละ500บาทได้มั้ยก็อาจจะประมาณแพงกว่านั้นอยู่แต่ว่าไม่ถึงขนาดนั้นโอเคโอเคทีนี้ครับกลุ่มนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยอิลลินอยนะครับผมก็ประสบความสำเร็จในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไฟเบอร์ออปติกครับด้วยความเร็วที่สูงถึง57กิกะบิตโอ้โหเดี๋ยวนะต่อเส้นนะต่อเส้นนะตอนนี้ที่บ้านเราเท่าไหร่นะสายที่วิ่งไปบ้านเราทุกวันนี้ไอไฟเบอร์ออปติกธรรมดาเนี่ยสเปคปกติมันเลยมันวิ่งได้ความเร็วประมาณกิกหนึ่งกิกเนี่ยอันนี้นี่เข้าไปนะ57กิก57เท่าโอ้โหมันทำได้ไงคือในเชิงเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาสามารถส่ง Data ที่เยอะกว่านั้นได้แล้วแต่นี่แต่การส่งแบบนั้นคือการส่งแบบเอาหลายๆสายมารวมกันที่เรียกว่า trunking แต่ว่าพอนี่คือเอาแบบสายเส้นเดียวอะได้ขนาดนั้นเขาใช้เทคนิคในการยิงเลเซอร์ชื่อว่าวิกเซลครับ VCSEL เป็นเทคนิคใหม่นะฮะเป็นไงฮะที่จะทำให้สัญญาณตัวแสงที่วิ่งเข้าไปในสายไฟเบอร์ติกเนี่ยเข้มขึ้นศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์นะครับผมก็ได้ค้นพบเทคนิคทำให้สามารถที่จะส่งแสงแล้วก็ลดอัตราการเสียการที่แสงมันแบบลอสไประหว่างทางเนี่ยได้เรียกได้ว่าทำให้มันสามารถส่ง Data ได้สูงถึง57กิกะบิตโอ้โหนี่ภาพประกอบสุดยอดมากเลยนะทีนี้เวลาที่เรามีเทคโนโลยีนำร่องหมายถึงว่าเทคโนโลยีหลักที่แบบว่านำไปไกลมากเนี่ย มันจะลากเอาเทคโนโลยีพื้นฐานขึ้นมาด้วยหมายถึงว่าเทคโนโลยีแบบว่าทุกทีสายทั่วไปส่งได้ 1.2 กิกก็อาจจะเป็น 1.5 1.8 ถึง 2 กิกเพิ่มขึ้นไปจะเก่งขึ้นมาก็จะเก่งขึ้นมาด้วยนะฮะคือนี่คือสาเหตุที่ทำไมเราต้องวางเครือข่าย 5Gนำล่องไปก่อนแล้วค่อย 4G ค่อยลากตามไปจริงอะไรประมาณนี้อันนี้หลายคนไม่เข้าใจ บางคนคิดว่าจะพัฒนาไปทำไมช่วยทำไอ้ที่มีอยู่ทุกวันนี้ให้เร็วเถอะอันนี้คือเป็นความคิดทางด้านลบพอลบอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณเท่ากับว่าโลกนี้คุณจะไม่ไปไหนคุณจะเอาไอ้ที่มีอยู่ทุกวันนี้ให้เร็วก่อนจริงๆมันต้องของดีของสูงสุดเนี่ยมันต้องนำไปก่อนแล้วมันจะลากมันจะลากของอื่นๆตามขึ้นมาดีเหมือนอย่างทุกวันนี้ 3G เป็นไงคนใช้ 4G เยอะ 3G ก็ดีขึ้นอาจารย์สมเด็จมีแถมอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่สนุกมากในวงการนะฮะล่าสุดฮะก็พี่หลามครับแบบว่าสมมติพี่หลามขับรถกลับไปบ้านนะครับผมเลิกงานขับรถกลับบ้านพอถึงบ้านตัวเองครับครับบ้านหายไปนั่นก็ดีที่เจ้าของบ้านก็งงครับคุณลินซี่นะครับผมคุณลินซี่บ้านลินซี่โลฮานนะไม่ใช่ลินซี่โลฮานโทคุณลินซี่แกอยู่ที่รัฐเท็กซัสครับผมทีนี้เนี่ยแกก็หลายๆคนในย่านนั้นก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยโดนทอร์นาโดถล่มเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาอเมริกานี่ทอร์นาโดเยอะละเยอะครับผมทีนี้เนี่ยในระหว่างที่แกกำลังตัดสินใจว่าแกจะซ่อมบ้านหรือแกจะพังทิ้งสร้างใหม่ดีก็มีคนมาตัดสินใจให้แกเสร็จเลยครับอ้าวก็คือพังบ้านทิ้งแกเฉยเลยใครมาไอคนที่มาพังบ้านแกเป็นใครเป็นบริษัทรับจ้างทำลายบ้านครับคือบริษัทรื้อบ้านบริษัทรื้อบ้านครับทีนี้นะบริษัทนี้เนี่ยคือรับคำสั่งงานทาง Google Map คำสั่งงานบอกว่าให้ไปรื้อบ้านหมายเลข7801ที่ถนนคอทูไดเลยนะแล้วพนักงานก็เปิด Google Map ตึ๊ดๆขับรถตามหลังนี้แหละลุยผมรู้แล้วผมรู้แล้วเรื่องนี้มันเกิดจาก Google Map มันไม่แม่นใช่ไหมใช่ผมสงสัยอย่างนึงไอ้เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปรื้อน่ะพอเปิดประตูเริ่มลือแล้วมันไม่สงสัยแล้วว่าในของในบ้านมันยังมีอยู่อ่ะหรือมันไม่มีของในบ้านแล้วมันก็อาจจะคิดว่าเจ้าของบ้านนี้เขาอาจจะใจปั้มรวยอยู่แล้วครับเวลาลื้อก็ลื้อทิ้งทั้งบ้านเลยไม่เอาอะไรไปเลยลื้อบนฟ้าแล้วมันไม่มีเลยเหรอไม่เอาอะไรไปเลยคือกะจะไปสร้างชีวิตใหม่เลยไม่มันเป็นบ้านที่มีความเสียหายจากทอร์นาโดอยู่แล้วอาจจะไม่ค่อยมีของละเขาคงจะย้ายของออกไประดับนึงแต่เพียงแต่ว่าฉันยังตัดสินใจอยู่ไงว่าฉันจะซ่อมหรือจะพังไอ้คนมาลื้อโอ้ยบ้านโซมเนี้ยอยู่ไปก็ไรค่ะถล่มมาเลยลุยเรียบร้อยครับคุณลิซี่กลับมาถึงบ้านเป็นอย่างนี้ครับในภาพนี้ฮะบ้านฉานอันเน็ตอันนานจริงๆโอ้โหงานนี้จะโทษใครครับอาจารย์สุเดชคืออย่างนี้ครับ Google ก็ได้ออกมาแถลงการขอโทษนะฮะขอโทษด้วยบริษัทรับรื้อบ้านบอกว่าเดี๋ยวเคลียร์เศษให้โอ้น่าสงสารจริงครับโอ้นะฮะช่วงหน้าเรามาฟังข่าววงการเทเลคอมนะฮะกับปีตะกวงควงมาถึงกันบ้างดีกว่านะฮะช่วงนี้พักสักครู่กับล้ำหน้าโชว์สนับสนุนโดยอุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT เรื่องรับประกันตัวจริงต้องบอยคิงเท่านั้น
ีหลามอาจารย์สุภเดชปีตะกวงพวงมือถือนี่คือล้ำหน้าโชว์ที่หลามอาจารย์สุภเดชปีตะกวงพวงมือถือนี่คือล้ำหน้าโชว์สนับสนุนโดย BTV Series เปลี่ยนชีวิตคนไทยสมาร์ทขึ้นกลับเข้าสู่รายการล้ำหน้าโชว์ช่วงที่3นะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดย iMobile นะครับครับผมเรามาเล่าข่าวปิดวงวงมือถือกันครับทำไมอะไรอะไรเก้าอี้หายยืนบ้างสินั่งจะเมื่อยแล้วอ่ะจังเลยเดี๋ยวไข่ข้อติดออกกำลังนิดนึงครับเชิญครับนี่ข่าวแรกนะครับครับ Samsung ก็เปิดตัว J5 J7 แล้วนะฮะโอ้นี่นะครับตอนนี้เป็นเว็บไซต์ของ Samsung ในประเทศจีนอันนี้เวอร์ชั่น2016เปิดตัวแล้วเป็นเวอร์ชั่น2016นะฮะครับซึ่งตอนนี้เมืองไทยยังขาย2015อย่างสนุกสนานอยู่นะอย่าง J5 เนี่ยยอดขายนะเดือนนึงนะ200,000ตัวครับโอ้โห200,000ตัวนะครับนี่มาดู J7 นะฮะ J7 ของปี2016นะบอกเลยว่าเมืองไทยอีกหลายเดือนนะโอ้หลายเดือนนะตัวใหม่เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือตัวบิ้วเนี่ยนะฮะถ้าดูจากภาพเนี่ยบิ้วเนี่ยพยายามจะทำให้ดูเหมือนโลหะนะเหมือนโลหะอย่างด้านหลังเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่คือในข่าวไม่ได้บอกครับแต่ผมเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่โลหะซะทีเดียวอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับการเพ้นสีเงินการเพ้นให้ดูแบบว่าเหมือนผิวงานโลหะนะฮะสเปคน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าสเปคครั้งนี้เปลี่ยนไปนะครับแรงขึ้นเยอะอย่าง J7 เนี่ยไซส์จอเท่าเดิมคือ 5.5 นิ้วชัดเจน 5.5 นิ้ว Full HD นี่นะฮะ CPU Octa-Core โอ้แรงไหมมาเต็มนะมาเต็มนะฮะกล้อง13ล้านครับนะฮะกล้องหน้า5ล้านครับนะครับแรม3กิกครับนี่รอม3กิกนะแรม3กิกนะรอม16ให้เยอะนะซึ่งเชื่อว่าราคาแน่นอน J7 ต้องไม่เกิน 10,000 บาทอุ้ยแบตเตอรี่เนี่ย 3,300 มิลลิแอมเลยครับนะครับแล้วก็รองรับตัว Samsung Pay นี่ดูสิมี NFC มาตรงนี้แล้วด้วยนะมาถึงเมืองไทยแล้วโอ้โหเมืองไทยใช้ได้ยังครับ Samsung เมืองไทยเขาก็อนาคตอันใกล้มีโอกาสมากว่า Samsung Thailand นี่กำลังดูเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันนะแต่ยังคอนเฟิร์มไม่ได้นะคาดว่า Samsung Pay เนี่ยจะใช้ได้ที่ไหนที่แรกในประเทศไทยรู้มั้ยฮะ Samsung Shop เหรอครับไม่ใช่ครับอำเภอบ้านเพยังไงส่วนตัวนึง J5 ครับ J5 นี้ใช้ Quad-Core นะครับมี 2 กิกนะครับหน้าจอ 5.2 นิ้วเล็กลงมาหน่อยนึง HD แต่กล้องหลัง13ล้านเหมือนกันโอ้กล้องหน้า5ล้านนะครับผมแล้วก็แรม2กิกนะฮะรอม16นะฮะซึ่งทั้งคู่เนี่ยมาพร้อมกับ LTE NFC แล้วก็อย่างที่บอกมี Samsung Pay ด้วยอย่างนี้ J5 จะราคาเท่าไหร่ครับไปดู J5 มันต้องมีแก็บอยู่ประมาณ 2,000 อ่ะเมื่อเทียบกับตัวก็ไม่เกิน 8,000 นะฮะก็ยังไม่รู้ว่าคิดว่า J7 เนี่ยจะก้าวไปที่ 9,900 มั้ยตอนนี้ J7 ตอนนี้ยังอยู่ที่ 8,900 อ๋อ 8,900 แล้วตัว J5 เนี่ยจริงๆยิงแก๊ปคือ 1,000 เดียวขออภัยคือประมาณ 7,900 ครับนะครับจริงๆผมมองว่านะ Samsung ถ้าวาง positioning ให้แก๊ปอยู่ 2,000 เนี่ยจะทำให้ J5 ขายดีกว่านี้ในปัจจุบันเนี่ยแก็บอยู่พันหนึ่งคนก็เลือก J7 คนตั้งท่าจะซื้อ J5 เฮ้ยแถมพันหนึ่งซื้อ J7 เลยดีกว่าถูกเพราะมันเปลี่ยนมันจะเป็นอย่างนี้ไปหมดแล้วคนไทยเนี่ยชอบของที่ดีกว่าถ้าเพิ่มแก็บให้อีกสักพันหนึ่งนะแต่และรุ่นเนี่ยจริงๆแล้วจะบอกว่า A5 A7 วันนี้แก็บมันคือเท่าไหร่ไหม2,000 A5 A7 แก็บ 2,000 15,900 กับ 13,900 ที่เลือกแหละลูกค้าชัดเจน A5 A7 สุดท้าย A7 ขายดีอยู่เหมือนเดิมคืออย่างเงี้ยแก็บบางทีอย่างหมื่นกว่าบาทต่าง 2,000 มันไม่มีประเด็นละแล้วผ่อนยิ่งเหลือผ่อนอีกผ่อนเหลือต่างกันเหลือ200อย่างเงี้ยตอน10เดือนถูกไหมรายเดือนเหลือ200ฉะนั้นเนี่ยตัวเกินหมื่นเนี่ยแก็บ 2,000 เนี่ยมันไม่พอเช่นเดียวกันพอโตต่ำหมื่นแก็บ 1,000 ยิ่งไม่พอพอผ่อนปุ๊บต่างกันเดือนละ100บาทใช่มันจะไม่ใช่ประเด็นเลยมันโซวอตอ่ะไปดูตัวครับ Samsung นะฮะก็ในจีนเหมือนกันเป็นไงฮะเปิดตัว A9 Pro นั่นไงมี A7 แล้วมี A9 ออกมาอีก A9 เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีขายประเทศอื่นเลยนะจะขายแต่ประเทศจีนเป็นหลักประเทศไทยก็ไม่มีนะแต่ว่าในจีนเนี่ยมันมีการแข่งขันกับผู้ผลิตจีนอย่าง Xiaomi อย่างอะไร ZTE Huawei ครับหรือทั้งมือสู้มันก็เลยต้องมีการทำโมเดลที่มันมีสเปคหลากหลายกว่าก็มีอีกหลากหลายก็มีอีกนะฮะ9นี่จอ6นิ้วเลยจอ6นิ้ว Full HD นะกล้องจากเมื่อก่อน13กลายเป็น16เพราะตัวล่างมัน13แล้วไงจัดเต็มกลายเป็น16แล้วนะฮะแรมจากเมื่อก่อน3กลายเป็น4กิก4กิกเลยแบตเตอรี่เนี่ย 5,000 มิลลิแอมป์โอ้คิดดูแล้วกันนะฮะนี่ชนมี5ได้ป่ะเนี่ยจอ6นิ้วเนี่ยถามว่าจริงๆเนี่ยเมื่อก่อน Samsung เคยทำเมกะนะเมกะบางนา2นะใหญ่กว่านั้นอีกนะแต่สุดท้ายเนี่ย
ประเทศอย่างบ้านเราหรือในอาเซียนเนี่ยการตอบรับถึงจุดหนึ่งไปไม่ได้คือสุดท้ายเนี่ย6นิ้วมันใหญ่มากใหญ่ไปใหญ่ไปแต่ประเทศคือในจีนเนี่ยอาจจะมีตลาดที่แตกต่าง ไปข่าวต่อไปครับไปดูเรื่องของ CPU บ้างครับนะเจ้าที่ใหญ่อันดับใหญ่รุ่นใหญ่อันดับสูสีกับควอลคอมนี่ก็คือบริษัท MediaTek นี่รุ่นใหม่เขาแล้วครับผมเห็นแล้วนี่คือรุ่นใหม่เขาครับคือต่อเนื่องจาก Helio X 25 25นะฮะจริงๆอันนี้ขออภัยแคปชั่นผิดไปนิดนึง Helio ตอนนี้เป็น X 30แล้ว X 30เนี่ยปรากฏว่าใช้พลังแรงสุดๆใช้3คลัสเตอร์10คอร์ซึ่งจริงๆเนี่ยเดินตามโทรศัพท์10คอร์ครับเดี๋ยวนะ8แกนเราเรียกออกตะคอร์ออกตะคอร์แล้ว10แกนเราเรียกอะไรครับออกตะดับเบิลคอร์ไม่ใช่มันแค่16นี่ไม่ใช่10คอเขาเรียกว่านี่10คอเรียกอะไรครับเด็กขาคอเด็กขาเด็กขาเป็นเด็กเขตไงเด็กเขตเออใช่เด็กเขตเป็นเด็กขาเด็กขานึกถึงไรเดอร์ไรเดอร์เด็กเขตโอ้โหมาแรงยุคเดียวกันนะฮะคือ X 30เนี่ยนะครับมีการพัฒนาการมาต่อจาก X 20ครับ X สมัยก่อนเนี่ยคลัสเตอร์ต้องบอกอย่างนี้คลัสเตอร์แปลว่ามันเหมือนกลุ่มของ CPU เมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าควอดคอร์ครับควอดคอร์มันก็มีประเภทแบบเอา2กับ2บวกกันครับหรือเป็นควอดเลยเป็น4ก็มีครับแต่พอหนักเข้ามาเป็น6ก็เป็นเฮกซาพอเฮกซาปุ๊บมันก็จะเกิดปัญหาว่าเอ้าแล้วจะทำไง6มันก็เอา2มาบวก4ก็คือตัว CPU ตัวเล็ก2แกนใช่หรือไม่ CPU ตัวแรง2แกนแล้วตัวเล็ก4แกน4แกนพอมันเป็นออกตะก็เป็น8แบ่งกันอย่างละ4ก็มาเจอเป็น4บวก4อ๋อ4นักกีฬา4เสมียนอ่าเนี่ยล่าสุดก็ออกมาเป็นนี่เลยดิคคาคอร์ครับ10แกนพอ10แกนปุ๊บเนี่ยมันไม่ลงตัวไงมันต้องเป็นคู่มันไม่ใช่อย่างละ5นะไม่ใช่มันต้องเป็นคู่ฮะมันต้องเป็นเท่าไหร่มันต้อง6มากกันมันต้องสมมาตรกันไม่ได้การเป็น442 442โอ้โหยังกับทีมบอลเราวางตำแหน่ง442 442เหลือกองหน้า4กองกลาง4เหลือกองหลังไว้2ตายดิจะบ้าเหรอใครก็เล่นอย่างนั้นโดย442เนี่ยนะเขาบอกว่าตัว2คอเนี่ยจะเป็นตัวแรงสุดนะโดยใช้เรียกว่า Artemis Core Technology ที่ทาง ARM เนี่ยเป็นคนออกแบบมาครับที่ความเร็ว 2.8 กิกรู้จักไหมรู้จักไหมพี่ ARM เนี่ยเขาเป็นคนออกแบบสถาปัตยกรรมเหล่านี้หมดเลยนะพี่ ARM แชร์เหรอ ARM โปรเซสเซอร์ ARM คอมพานีส่วนอีก4ตัว4คอถัดไปคือ Cortex A53 ที่ใช้ความเร็วประมาณ 2.2 กิกครับส่วนอีก4คอถัดไปคือ Cortex A35 A35 นี่ตัวใหม่นะฟังแล้ว A35 นี่ตัวใหม่ไล่ไม่ทันเลย2นักกีฬาครับ4เสมียน4เด็กฝึกงานนี่ก็ใช้งาน4เด็กฝึกงาน4คนเนี่ยเป็น4ฝึกงานแอดวานซ์รุ่นใหม่แอดวานซ์ด้วย A35 นี่บอกนะที่ความเร็วอยู่2กิกฉะนั้นความทำงานแบบใช้พลังงานต่ำๆนะคิดเลขง่ายๆนะก็ใช้เจ้าตัว4แกนหลังฉะนั้นนี่คือ10คอ3คลัสเตอร์โอ้โหซึ่งควอลคอมยังไม่มานะนี่ล้ำหน้าควอลคอมไปอีกขั้นนึงนะโอ้เพราะว่าวันนี้ MediaTek เองเนี่ยเขาก็พูดว่าเขาเนี่ยเป็นระดับล้ำหน้าเทคโนโลยีเหมือนกันโอ้โหมันต้องออกรายการล้ำหน้าโชว์เขาไม่ได้กลัวหรอกคอมแล้วแล้วตัวนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีการผลิต10นาโนเมตรโอ้โหเล็กมาก10นาโนเมตรนะฮะเล็กมากซึ่งถือว่าเล็กมากๆเลยก็จับตาดูนะใช่นะฮะว่า MediaTek นี่ไม่ใช่เบเบแล้วเอาไปดูอีกข่าวนึงครับผมครับนะครับสนุกจริงวันนี้ข่าวถัดไปนะฮะเรื่องของนี่เลยตัว XiaomiXiaomi นานๆไปได้ควรจะร้องเพลงทีนึงครับหรือว่า Xiaomi ใช่จริงๆคือ Xiaomi นะ Xiaomi เนี่ยก็เรียก Xiaomi แล้วกันผมเรียกว่า Xiaomi ผมเสียวไม่รู้ขอเถอะผมขอเถอะคุณผู้ชมผมขอเรียก Xiaomi แล้วกันผมไม่อยากพูดอะไรเสียวๆออกทีวีอ่ะ Xiaomi เนี่ยเปิดตัว Redmi 3มาก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีตอนนี้ล่าสุดเปิดตัว Xiaomi Redmi 3 Note เอ้ย3 Pro 3 Pro คือถ้าว่าไปแล้วนี่ก็ดูสเปคเนี่ยก็อาจจะเป็นสเปคแบบทั่วไปแต่แรม3กิกนะแต่ว่ามันถือว่าราคาที่มันขายออกมาเนี่ยราคามันรุนแรง140เหรียญสหรัฐเฮ้ย 5,000 ครับเอ้ย 4,000 กว่าบาท 5,000 แรม3กิก 5,000 แรม3กิกมีฟิงเกอร์พริ้นท์ด้วยแรม3กิกหน้าจอ5นิ้ว HD Snapdragon 616กล้อง13ล้านหลังกล้อง5ล้านหน้าเฮ้ยแบตเตอรี่ 4,100 โอ้ Android Lollipopแล้วก็มีฟิงเกอร์พริ้นท์สแกนทั้งหลาย5,000กว่าบาทราคากระชากใจมากเดี๋ยวมีใช้เซนเซอร์ของ Sony ด้วยนะใช่ใช่เขาใช้ของดีด้วยนะก็รอดูนะหลังๆมา Xiaomi เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเครื่องฮิ้วส่วนใหญ่แน่นอนไม่มีศูนย์บริการนะฮะติดตรงที่ว่าการทำธุรกิจของเขาในประเทศไทยเนี่ย
กับคู่ค้าเนี่ยมันไปยากเพราะว่าเขาให้กำไรน้อยมากคือเขาพยายามทำราคาสินค้าถูกไงถูกก็เลยมาร์จิ้นน้อยลงก็จะเป็นความลำบากอย่างนั้นปิดข่าวด้วยข่าวนี้ครับอะไรครับไอโฟน7ข่าวลือไอโฟน7มาแล้วครับข่าวลือข่าวลือข่าวล่าสุดเขาบอกว่าไอโฟนตัวใหม่เนี่ยนะจะใช้จอ AMOLEDจะมี2ไซส์ 4.8 นิ้วกับ 5.8 นิ้วสตีฟลุกขึ้นมาแล้วจอเลติน่าอ้วนล่ะมานะจะมาจอแบบนี้เลยนะโอ้ย 5.8 เลยถึงจะมีการเปลี่ยนขยับไซส์ของจอให้ใหญ่ขึ้นทุกวันนี้6ความต้องการ6 S Plus ที่เราใช้อยู่มัน 5.5 ใช่ 5.5 5.5 ใหญ่ไหมฮะใหญ่แล้วใหญ่แล้วนะนี่อันเบลอบังหน้าผมได้เนี่ยถือก็ยากแล้วนะพูดตรงเพราะว่าอะไรเพราะว่าแก็บขอบจอมันเยอะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นใช่ทีนี้จะไป 5.8 นิ้วเนี่ยผมว่ามันคงจะใหญ่มากเลยนะแต่ 4.8 เนี่ยมันอาจจะโอเคนะ 4.7 แต่จริงๆผมอยากให้จาก 4.7 ไป5นิ้วดีกว่าเพราะวันนี้5นิ้วเนี่ยถือว่าเป็นไซส์ที่สแตนดาร์ดในแง่ของตลาดกว้างสแตนดาร์ดเนี่ยใช้กันเยอะทุกคนชอบคนชอบนะ มันไม่ได้ใหญ่มากนะแล้วก็อย่างบางยี่ห้อที่ยิ่งทำขอบเล็กๆนะโอ้โห5นิ้วอย่างอะไรนะ Sony เนี่ยใช่ Sony XAตัวที่เปิดตัวไปแล้วราคาเนี่ยคิดว่าประมาณไม่เกินหมื่นเนี่ยผมจับมาแล้วแบบฟีลลิ่งดีมาก5นิ้วนี่มาตรฐานจริงล่าสุดเนี่ยขนาดนิกกี้เนี่ยเขายังยอมไปตัดเหลือ5นิ้วเลยนะตัดได้ด้วยฮะอันนั้นมันพี่เอาตรงนั้นมาโทรเหรอครับตัดยังไงอ่ะคือเขาเห็นคนนิยม5นิ้วไงเขาเลยอยากจะ5นิ้วมั่งว้ายเขาถอดเอ็กเซนชั่นออกแล้วจะเก็บเอาไว้เปล่าประมาณนี้ประมาณนี้ครับครับท่านงั้นพักสักครู่ช่วงหน้าอาจารย์สุเดชวันนี้เราจะมาเรื่องของ how to กันบ้างอาจารย์สุเดชจะสาธิตวิธีการทำอะไรครับนั่นคือการใช้งาน iOS Android แล้วก็แอปพลิเคชันทั้งหมดให้ซิงค์กันเป็นแบบ real time และก็สามารถนำไปใช้งานต่อบนคอมพิวเตอร์ทั้ง Macและ PC ครับโอ้โหใครมี2 อย่างนี้จะใช้งานกันอยู่นัวๆนะดูให้ได้เลยพักสักครู่กับล้ำหน้าโชว์สนับสนุนโดย TV Series เปลี่ยนชีวิตคนไทยสมาร์ทขึ้นที่หลามอาจารย์สุเดชปีตะกวงควงมือถือนี่คือล้ำหน้าโชว์ที่หลามอาจารย์สุเดชปีตะกวงควงมือถือนี่คือล้ำหน้าโชว์สนับสนุนโดยนิตยสาร Watford กลับเข้าสู่รายการล้ำหน้าโชว์ช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยนิตยสาร Watford นะฮะวันนี้เราจะนำเสนอวิธีการหรือว่า how to ใช้สำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะฮะทั้ง iOS และ Android คือคนในท้องตลาดหรือคนทั่วไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้พักดีต่อค่ายใดค่ายหนึ่งเขาอยากมีโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงเป็น iPhone เครื่องนึงเป็น Android ก็ต้องมีทีนี้อยากให้มันใช้งานร่วมกันได้อาจารย์สุเรศจะมาแนะนำวิธีครับครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะพอใช้2เครื่องนี้เนี่ยถ้าใช้แบบเวอร์ชันมือใหม่ก็หมายถึงว่าต่างใช้เทคโนโลยีของทั้ง2ค่ายแยกกันไม่ยุ่งเกี่ยวกันทำให้ข้อมูลที่อยู่ใน2เครื่องนี้มันไม่เหมือนกันนี่เพราะเวลาคุณใช้งานตัว iPhone คุณเซฟคอนแทคไปคุณไปลงอะไรครับiCloud ครับ iCloud ครับเซฟข้อมูลในปฏิทินไปอยู่ไหนครับไปอยู่ใน Google Calendar Calendar นั่นคือถ้าเป็น Android ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้ก็เป็น iCloud เหมือนกัน iCloud Calendar คือพวกนี้คือเทคโนโลยีของใครของมันอ่ะคือ Calendar Contact Mail iCloud ก็มีให้หมดใช่ Google ก็มีให้หมดเหมือนกันแยกทีนี้แล้วก็ไม่พอนะรูปถ่ายที่ถ่ายมาทำไงให้มันซิงค์พร้อมกัน2เครื่องนั่นเลยโปรแกรม To Do List โปรแกรมจดโน้ตโน้ตของ Apple ดีมากข้อดีเลยคือเร็วครับแล้วผมจดโน้ตไว้เยอะแยะพอเอา Android มาใช้เอาโน้ตหายหมดโน้ตไม่มาโน้ตไม่มาทำยังไงนั่นน่ะสินี่ครับผมอ่ะอย่างแรกเลยเนี่ยอันนี้คือในเวอร์ชั่นของการที่สมมติว่าคุณอยากจะใช้2งาน2อย่างผสานกันเลยนะครับคุณก็เปิด Data ทั้งคู่ก่อนเป็นเรื่องสำคัญมากบางคนใช้2เครื่องแต่ไม่เปิด data เครื่องนึงแล้วมันจะซิงกันยังไงคำว่าซิงคำว่า data นี่คือเปิด 3G เปิด 3G หรือ 4G ทิ้งไว้เดี๋ยวนี้ผมคิดว่าไม่น่ายากแล้วอย่างที่หนึ่งมาดูก่อนครับข้อมูลประเภท contact calendar ก็คือตัวรายชื่อแล้วก็ปฏิทินครับ iCloud เนี่ยของ Apple เนี่ยไม่แชร์ให้ใครหมายถึงว่าอนุญาตให้เฉพาะทางฝั่งอุปกรณ์ที่เป็น iPhone เท่านั้นถึงใช้ได้ iPhone iPad เท่านั้นแต่ทางฝั่งของ Google เนี่ยถ้าคุณใช้ตัว Google Service มันสามารถใช้ทางฝั่ง Android ได้ดังนั้นวิธีการของที่คุณจะใช้งานให้มันซิงค์ได้แปลว่าคุณต้องเลือกแค่อย่างเดียวอย่างใดอย่างก็คือคุณใช้ Google Contact เป็นหลักครับการใช้งาน Google Contact เป็นหลักเนี่ยก็คือการที่คุณต้อง export ข้อมูลใน iCloud ทั้งหมดมาเซฟเป็นไฟล์เอาไฟล์นั้น
ปใส่ใน Google Contact ครับทีนี้ครับข้อมูลทั้งของทั้ง2ยี่ห้อก็จะซิงกันแล้วมันจะเหมือนกันมันจะเหมือนกันแล้วจากนั้นแอด Google Contact เข้าไปในตัว iPhone ฮะแล้วก็สั่ง disable ตัว iCloud ทิ้งทีนี้ครับเวลาคุณเซฟข้อมูลเบอร์โทรศัพท์บน Apple Android ก็จะมาเซฟบน AndroidApple ก็จะมาเยี่ยมจังถ้าพอคุณใช้ตัว Google Contact ตรงนี้มันจะไปถึงตัวปฏิทินด้วยดังนั้นถ้าคุณใช้ Google Calendar ฝั่ง Android iOS ก็จะมาเพราะว่ามันสามารถมาในตัว Calendar เดียวกันได้ผมทำเทส2อันก็มาทั้งคู่นี่ครับผมเยี่ยมมากเยี่ยมมากครับทีนี้Contact แล้ว Calendar แล้ว Calendar ใช้บน Google Mail อันนี้ปัญหาใหญ่บางคนอะไรบางคนใช้ Gmail อยู่แล้วไม่มีปัญหาบางคนใช้ Hotmail อุ้ยจากเริ่มยังมีคนใช้อยู่มีคนใช้อยู่เยอะมากครับ Hotmail มีคนใช้ Yahoo Mail ยังMailอีกวิธีการที่ง่ายที่สุดครับทำยังไงก็คือเราใช้ Google เป็นหลักเช่นเคย Google เป็นเซ็นเตอร์ของ3อย่างนี้เพราะว่าอะไรมันรวดเร็วสุดมันง่ายสุดครับถ้าคุณใช้ Mail ยี่ห้ออื่นครับวิธีง่ายๆครับทำยังไงครับ Google มีความสามารถในการไปดูด Mail ยี่ห้ออื่นมาดูด Hotmail ผมเนี่ยผมมี Mail อยู่หลายยี่ห้อเลย Yahoo แต่ Google จะเป็นตัวกลางอย่าง Gmail เนี่ยไปดูดมาหมดวิธีสั่งให้มันดูดมันทำยังไงก็คือเข้าไปในตัว setting หน้า Gmail ครับผมแล้วก็ไปเลือกความสามารถชื่อว่า Pop 3 Address Pop 3 Address ก็คือไปเลือกเมนูความสามารถ Pop 3เนี่ยแล้วเราก็กรอกข้อมูลของตัวอย่างเช่นHotmail เข้าไปกรอกข้อมูล User Password ของ Yahoo เข้าไปแล้วจากนี้เราก็ตั้งเวลาได้ว่าทุกๆ5นาทีให้มันไปดูดอีเมลมาดูดอีเมลมาเขาก็จะดึง Forward มามันรวมอยู่ที่ Gmail ไว้หมดเลยถูกต้องครับแต่ตรงที่ setting เมื่อกี้ที่บอกเนี่ยครับอาจารย์สุเดชต้องไปเซตในมือถือหรือไปเซตที่ไว้ต้องเว็บเซตที่ Desktop จะง่ายที่สุด Desktop จะง่ายกว่าคือเครื่อง PC นะครับคือยอมเหนื่อย1ครั้งครับเพื่อที่จะรวบ Data ที่อยู่ในที่เดียวกันหมดทีนี้เมื่อคนส่งเมลหาคุณไม่ว่าจะเป็น Yahoo Hotmail Outlook หรือยี่ห้ออะไรก็ตามเปิดที่เดียวคือเปิดที่ Gmail นี่สะดวกนะเจ๋งอ่ะแสดงว่าอย่างนี้มันเซิงกันแล้วซิงครับเนี่ยเซิงโอ้โหไปดูฮะดูฮะคุณจะเล่นมุกกันแบบนี้เลยครับเซิงเลยฮะถัดมาครับคือโน้ตของทางฝั่งApple เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆผมชอบมากๆคือเร็วใส่ข้อมูลง่ายครับซิงก็เร็วครับทีนี้ครับผมก็มองหาตัวเลือกครับโปรแกรมจดโน้ตอะไรดีมีเยอะมากจริงๆ Google Keep ก็ใช้ได้Evernote ก็ใช้ได้แต่2อย่างนี้ช้าครับครับคืออย่างงี้ครับมันไม่ได้ช้าในแง่ว่าทำงานช้าหรืออะไรแต่ว่ากว่าจะเปิด New Note ใส่หัวข้ออะไรพวกนี้มันหลายขั้นตอนเกินไปผมใช้แอปที่ง่ายสุดเลยครับชื่อ Simple Note มีทั้ง iOS และ Android ใช่ Simple Note มีทั้ง iOS Android แล้วซิงค์เรียลไทม์เร็วมากๆโอ้เยี่ยมนี่ครับผมถ้าเกิดสมมุติผมเปิดแอปชื่อ Simple Note ทั้งสองข้าง Simple Note นะครับจึ้งๆหน้าตานี้เลยเวอร์ชั่นของฝั่ง iOS มีใส่พาสเวิร์ดได้ด้วยอ๋อมีใช้ Finger Scan แต่ทั้งฝั่ง Android ขออนุญาตครับพาสเวิร์ดเยอะครับไม่แน่จริงนี่ว่ะไม่แน่จริงอ่ะเมียวมาแล้วครับนี่แน่จริงใส่พาสเวิร์ดโชว์ดิฮะข้อมูลโน้ตของทั้ง2เครื่องครับผมก็จะตรงกันนี่ครับผมนี่ล่าสุดมาตรงกันเป๊ะหมดเลยนะฮะข่าวเขออะไรข้อมูลอะไรพวกนี้เป๊ะหมดครับผมทีนี้แล้วพอเราพิมพ์ข้างนึงอีกข้างนึงมันจะวุบนึงแล้วก็เปลี่ยนเป็นข้อมูลล่าสุดที่พิมพ์ซิงเลยซิงกันแบบเรียลไทม์เลยSimple Note นะครับผมและข้อดีของ Simple Note ครับอย่างที่ผมบอกไว้ถ้าแค่ซิงค์ระหว่าง iOS Android มันง่ายไปอ้าวทำไมดิมันจะต้องซิงค์บนทั้ง PC และ Mac ได้ด้วยไงโอ้โหต่อไปยัง Desktop อีกเหรอได้ครับผมก็คือโน้ตที่ผมจดจะต้องเข้าถึงได้จากทุกที่ที่ผมใช้งานดังนั้นผมใช้ทั้งเครื่อง Mac และ PC Simple Note เนี่ยมีแอปบน Macและมีบริการเป็นหน้าเว็บอินเทอร์เฟซบน PC ให้เข้าบนเว็บได้ถ้าเข้าบนเว็บได้ก็จบแล้วครับใช่ครับไปได้ทุกแพลตฟอร์มส่วนทำงานได้เร็วเหมือนกันถัดมาครับเรื่องของแชร์โลเคชันหรือเรื่องของโปรแกรมแชทเนี่ยคนไทยใช้ไลน์แชทใช่ไหมครับใช่ครับปัญหาของไลน์แชทเวลาเรามี2เครื่องคืออะไรครับเราไม่สามารถใส่อินแอคเคาท์เดียวกัน2เครื่องได้มันคนละ ID กันแล้วไลน์ก็ไม่รู้เป็นอะไรคือไม่ยอมให้เราเอา user เดิมไปกระโดดใส่อื่นทางแก้ที่ผมค้นพบนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคละนี่เป็นวิธีที่เรียกว่า make sense ที่สุดแล้วถึงแม้จะเหนื่อยหน่อยก็เถอะอย่าบอกนะว่าให้ไปใช้ WhatsApp ไม่ใช่ครับมันไม่มีใครแล้วผมเปิด LINE แอคเคาท์1บน iPhone แอคเคาท์2ชื่อเดียวกันนะบน Android แต่ว่าเป็นคนละแอคเคาท์ครับทีนี้ครับเวลาที่เพื่อนเราลากแอคเคาท์1เราเข้าห้องแชทไหนก็ตามเราเอาตัวเราเองอ่ะ
ลากแอคเคาท์2เราเข้าห้องแชทไปด้วยครับมีร่างทรงมีร่างทรงนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วจริงไหมล่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจนะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าไลน์มันไม่ให้เราทำเป็นแอคเคาท์เดียวกันคุณจะต้องลากร่างของคุณอีกร่างนึงตามมาด้วยตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็นห้องแชทไหนก็ตามถ้าผมเป็นไลน์นะผมจะเปิดบริการเชื่อม2 account คือให้เป็น account คนละ account เหมือนเดิมแต่ให้เชื่อมว่าไปไหนไปด้วยอ่ะบริการไปไหนไปด้วยคิดเดือนละ4เหรียญอะไรโคตรไปเซิร์ฟไปด้วยกันเลยถัดมาครับครับเรื่องของการแชร์โลเคชั่นมีเหรอครับมีครับผมนี่รายการเราจะหมดเวลาแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมเป็นบุคคลที่ต้องอยู่ในการควบคุมของภรรยาครับจึงภรรยาจึงต้องรู้โลเคชั่นของผมอยู่เสมอครับ iPhone มีอะไรครับครับ iPhone มี Find My Friend อ่ะใช่ๆFind My Friend บอกตำแหน่งที่อยู่ทั้งหมดทีนี้พอภรรยาผมเปลี่ยนมาใช้เป็นตัว Android ใช่ไหมเขาใช้ A7 เขาก็ไม่สามารถใช้ Find My Friend ได้ใช้นี่แทนครับอะไรเขาใช้ Line Here ครับโอ้ Line Here ใช่ Line Here จะอยู่ทั้งบน iOS และ Android นี่แล้วดังนั้นเมื่อเพื่อนคุณลากร่างที่1คุณไปที่ไหนแล้ว คุณอย่าลืมลากร่างที่2คุณเข้าห้องแชร์โลเคชั่นด้วยประเสริฐมากถามหน่อยฮะภรรยาคุณดูทุกตอนมั้ยฮะก็ตอนนี้เขาคงดูอยู่ด้วยความสะใจเลยแหละครับครับยังไงอย่าให้ลืมเขาลืมดูตอนนี้เลยนะครับครับผมว่าคุณคงได้ตุ๊กตาวันนี้ตุ๊กตาทองนั่นมีไหมแล้วฮะเพลงคุณไม่คิดว่าผมจะตัดทิ้งบ้างเพลงครับมันยาวแล้วก็ Apple Music ก็คุณคิดว่าจะได้ออกทั้งหมดนี่เหรอ Apple Music ไงอยู่ทั้ง iPhone และ Android แน่นอนแล้วก็จุกได้2อันอะไรอยู่ได้เพราะว่า Apple Music มันมีเวอร์ชัน Android เพราะก่อนหน้านี้ซื้อเพลงบน iPhone แล้วบน Android ไม่มีเลยไม่มีแต่พอมี Apple Music แล้วไงยังใจกว้างนะให้เราซิงค์กันได้นั่นแหละครับผมจริงๆมีเทคนิคอีกเยอะนะครับผมแต่ว่าก็ประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก็ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะฮะแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุประเดชมากเลยนะครับนำเอาเทคนิคดีๆในการซิงค์ระหว่าง iPhone iOS กับ Android นะครับใช้งานร่วมกันรวมถึงความลับในครอบครัวด้วย มันจะมีวิธีอ้อมๆนิดนึงแต่ว่าเชื่อเลยมันเวิร์คครับ นี่ฮะทั้งหมดนี้คือรายการล้ำหน้าโชว์ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับรายการเราย้ายมาเป็นวันเสาร์ 4:00 นแล้วฝากบอกบ้านข้างๆด้วย ผมมีหลังจิ๊กโกยทีอาจารย์สุประเดชไม่ต้องคุมมือถือขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ